อายโยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมเป็นใครผมชื่อกระชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะผมกับนายม็อดที่มีชื่อว่า CrazyCraft 2.2 นะครับผมโอเคนะครับวันนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่าผมหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราได้ทำการฆ่าควีนไปอย่างน่าสงสารนะผมมันทำให้ผมได้พิงเซสมานะผมแต่พิงเซสตัวนี้รู้สึกมันจะโตไม่ได้นะนะพิกเซตโตไม่ได้นะลูกนะครับมีเลือดอยู่400ก็400เท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับผมทำให้ผมถึงได้อะไรสปาของ The Prince มา2อันเพราะเราทำอย่างนี้ไงนะฮะมันก็จะได้มาเสียคราวนี้ผมก็จะมีพิกเซตมากหรือไม่ผมจะมีพริ้งซ์มากถึง4ตัวนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมเราจะเสกออกมาก่อน1ตัวนะครับผมนี่ครับ The Prince Oh my god นะครับผมน่ารักมากครับถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของผมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คราวนี้ครับผมมันจะสามารถเทเลพอร์ตเราตามไปไหนก็ได้นะครับผมทั้ง2ตัวเลยนะครับมันจะไม่เหมือนเวอร์ชันของโอเกมมิ่งนะครับเพราะว่าเวอร์ชันโอเกมมิ่งนั้นยังติดบักเล็กๆน้อยๆครับผมแต่อันนี้ไม่ติดบักนะฮะเราสปาวไปไหนเราบินไปไหนมันก็จะมาช่วยเราตลอดทุกที่ทุกเวลา24ชั่วโมงโนแบบว่ายังไงไม่เว้นวันหยุดราชการอะไรประมาณเบื่อประมาณนั้นเลยทีเดียวนะฮะโทษนะฮะขออภัยแม่งพูดติดขัดเดี๋ยวถ้าไม่มือกูกลายเป็นแกะโอเคผมขอแปลงร่างกลับคืนเป็นตัวเดิมก่อนนะฮะแมวแมวนะฮะนี่คือเสียงที่มึงร้องเลยแบบเนี้ยโอ้โหตัวที่ผมฆ่ามันนี่เยอะมากเลยนะครับผมไม่อยากจะพูดเลยครับผมว่าเมื่อไหร่มันจะถึงตัวกูวะโอ้ชิบหายแล้วโอเคกลับมาเป็นตัวผมเหมือนเดิมเนี่ยผมโอเคภารกิจในวันนี้นะฮะก็คือพยายามเลี้ยงเจ้าบ้า2ตัวนี้ให้มันดีที่สุดนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ผมจะเลี้ยงมันยังไงนะฮะพยายามเก็บเวลของพริ้งซ์ไปเรื่อยๆนะผมแต่ว่าเดอะพริ้งซ์นี่มันสามารถใช้บล็อกเพชรครับผมที่จะทำให้มันโตได้นะครับถามว่าโอเคไหมโอเคมากเลยนะครับมันจะสามารถบินเราแบบทุกที่ทุกเวลาแล้วก็สามารถอะไรนะช่วยเราเข้าไปที่ดันเจียนได้อย่างดีนะครับผมโอเคนะผมจะลองไปดูนะผมว่าไอ้สองตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปหารังของมดกูจะเอามดอะไรดีวะไม่ว่าจะเป็นมดตะนอยมดพี่มึงเหรอเอาผมคิดว่าผมจะไปดิเมนชันของเดนเจอร์ดิเมนชันนะฮะขออภัยด้วยนะผมพูดติดขัดไปนิดนึงนะฮะเผอิญคอแห้งไม่ใช่คอแห้งเผอิญพูดติดขัดไปหน่อยนะครับเริ่มเบลอจากการเรียนหนังสือมาโอเคเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บนึงครับโอ้ my god กลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ในดิเมนชันของเดนเจอร์ดิเมนชันนะฮะซึ่งแน่นอนนะผมว่าผมจะพาเจ้า2ตัวนี้มาเดินเล่นเก็บเวลนะโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมันต้องเป็นฝีมือของพริ้งเซสแน่ๆเลยครับตะกี้เล่นกูอีกแล้วกินเนื้อกินเนื้อนะครับผมว้าวไนท์แมร์ไนท์แมร์คัมเพียร์แมนเดี๋ยวมึงมาเจอพริ้งเซสกูหน่อยโอ้โหแม่งเลือดพันนึงพริ้งเซสกูจะสู้ไหวไหมเนี่ยนั่นแหละโอ้ my god นะฮะพริ้งเซสสู้มันลูกเอาเฮ้ยหายไปไหนวะเอาพวกมึงไม่สู้กันหน่อยเลยครับสู้กันหน่อยเถอะสู้กันเถอะนะสู้เถอะนะฮะไอ้สองคนนั้นแม่งสองตัวนั้นแม่งสู้กันอยู่นะครับนี่แน่นะฮะเราจะทำการหล่อยนะครับผมสุดยอดมากนี่แน่นะฮะติดพิษด้วยนะครับผมแสดงว่าเจอ The Princess ของผมโจมตีไปนะฮะโอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยว The Princess กูแม่งใกล้ตายชิบหายละยูนะฮะยูอุ้ยไม่ได้เลยครับผมต้องตีก่อนนะครับไม่อย่างนั้นนี่ Princess ผมตายแน่เลยเฮ้ยบวกกระโดดบวกดีครับกระโดดบวกโอ้ my god โอเคผมได้ร่างของ Nightmare มาแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวมันใหญ่ไปมั้ยนะฮะเราจะทำการแปลงร่างกลับมาเป็นตัวเดิมนะฮะโอ้โห2ตัวนี้สาหัสแล้วครับให้ตายเถอะลูกพวกมึงไปต่อสู้อะไรกันแบบนี้ครับเนี่ยโอ้ยใจหายใจคว่ำนะฮะเกือบตายห่างกันหมดแล้วนะครับผมอ่ะแปลงร่างมาเป็นคนเดิมเพิ่มเติมบอกด้วยเดี๋ยวกูทุบนะฮะเราให้2ตัวนี้กินข้าวก่อนนะผมคิดว่าพริกซ์นี่มันไม่สามารถดูแลน้องสาวมันได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราว่าเราจะต้องให้ของมาแล้วครับเราจะต้องจัดเพชรให้มันแล้วครับเดี๋ยวผมกดคีย์ขวาที่กระเป๋าไม่ได้วะมันเกิดอะไรขึ้นวะผมต้องทิ้งไปก่อนป่ะโอเคกดคีย์ขวาดิคีย์ขวาไอ้ลูกวู้นี่แน่ติงกี้ตายซะไอ้บ้าเอ้ยนะอันนี้นี่ผมอยู่ตรงหน้าไหนวะเพราะว่าโอเคผมลองกดเข้าไปบนผมคิดว่าเราน่าจะเจอตัวเราเร็วๆนี้นะครับผมหวังว่านะเพราะว่ามันนานโอ้โหอยากกลับมาเป็นตัวเดิมแบบรวดเร็วเราต้องทำยังไงครับเนี่ยแป๊บนึงผมไม่สามารถเอาบล็อกเพชรออกมาได้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยโอ้โหเนมมึงให้เนมด้วยโอเคออกมาครับผมโอ้โทษเก็บมาลูกโอเคบล็อกเพชรลูกโอ้เอาอีกอันนึงโอ้ตัวใหญ่มากๆนะครับ The Young Adult Prince เนี่ยผมก็คือตอนนี้โตเป็นวัยรุ่นเต็มที่แล้วฮะรับรองว่าฮาร์ดคอร์อย่างแน่นอนนะครับผมไม่ต้องพูดถึงอะไรทีเดียวนะฮะสุดยอดไปเลย
นะฮะเอ้ยมึงดูแลน้องสาวมึงด้วยดิวะผมลองให้เพชรกับน้องสาวมันดูไม่ผมไม่รู้ว่าน้องสาวมันโตได้หรือเปล่านะคุณน้องสาวเวทกลับมาก่อนเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมึงเอาบล็อกเพชรกูไปฟรีๆให้ตายเดี๋ยวครับตามมาตามมาเนี่ยครับผมโอเคเราจะพยายามให้เจ้านี่มันเดินได้แบบสะดวกที่สุดเนี่ยครับผมเพราะว่ามันตัวใหญ่มากนะฮะแล้วก็เทเลพอร์ตตามเราไป everywhere นะครับผมซึ่งถ้าเราอยากให้มันกลับมาเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมแน่นอนครับผมว่าเราต้องให้เพชรธรรมดาครับผมถ้าเราให้เพชรธรรมดามันไปนะฮะมันก็จะสามารถกลับมันเป็นตัวเล็กน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะผมโอเคผมเลยเปิดแมปโทษนะฮะก็ว่าทำไมผมมองไม่เห็นตูดเลยนะฮะโอเคเราจะไปให้เจ้าพวกนี้สู้กับไนท์แมร์ดูครับผมไนท์แมร์เอ้ยไม่ใช่นี่มันมังกรนี่ว่า how to train the dragon นะฮะเราจะทำการบินไปตรงที่มันมีดันเจียนเนี่ยครับผมซึ่งดันเจียนตรงนี้ผมไม่เอาคริมินอลนี่รับรองว่ากูไปทีนี้กูหมดตัวนะฮะเดี๋ยวนะไอ้ตัวทรงสีมันนั่นมันเป็นอะไรวะนี่มันเป็นอะไรวะหือรู้ว่าอยู่บนหัวผมอ๋อไอ้ข้างบนนั่นนี่หว่าโทษนะฮะเราลองดูดันเจียนตรงนี้ครับผมลองดูว่ามันทำไม่ได้ไม่นะนี่ผมตีโดนมันเหรอจัดการดิลูกเออโอ้ oh my god ทำไมมันไม่ยอมแอคแท็กเทอร์โรครับแอคแท็กดิลูกแอคแท็กเทอร์โรเฮ้ยเดอะยังไพรส์มึงทำอะไรสักอย่างเนี่ยให้กูจัดการคนเดียวหมดเลย God damn it แม่มีประโยชน์มากไอ้บ้าเอ้ยแอปเปิลทองนั่นเหรออันนี้ผมไม่รู้ดิอันนี้การ์เดนเอามาทำไมวะสวนธรรมดาธรรมดาอุ้ยเอาสวนเอาสวนอุ้ยใหญ่นะโอ้โหนะฮะน้องสาวมึงหายไปไหนแล้วคุณน้องสาวอุ้ยผมโดนผีเสื้อตีว่ะเป็นไปไม่ได้โอเคทำไมมันไม่ยอมตีครับทำไมมันไม่ยอมตีวะอุ้ยบอถอยก่อนโอ้โหน้องสาวมึงอยู่ไหนครับอย่าบอกว่าตายห่าไปแล้วโดนผีเสื้อตอดตายนี่มันไม่น่าใช่เรื่องนะครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงน่ารัก2ตัวของผมอีกตัวนึงหายไปไหนลูกหรือว่าเทเลพอร์ตตามมาไม่ทันไม่น่าใช่นะเพราะว่าทุกทีที่เราห่างครับผมมันจะต้องเทเลพอร์ตตามเรามานะฮะเฮ้ยหรือว่ามึงตายห่าไปแล้วพริ้งเซสผมอะอยู่ไหนวะให้ตายเลยครับกูแค่แป๊บเดียวพริ้งเซสกูหายนะฮะคือถามว่าผมเสียดายไหมผมไม่ค่อยเสียดายนะครับเพราะว่าเรายังมีไข่ของพิกเซตอยู่ที่บ้านอีก2ลูกเราสามารถเสกมันมาอีกได้ด้วยนะฮะด้วยกล่องไก่ของเรานะผมแต่ไม่เป็นไรเรามีสัตว์เลี้ยงตัวนี้แค่ตัวเดียวเพราะว่าเราน่าจะเอาอยู่แล้วนะครับผมโอเคเราไปลองสำรวจดูตรงนี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงจะพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วนะฮะจริงๆไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำแล้วอีกแล้วจริงๆนะผมพูดติดขัดอีกแล้วโทษนะฮะมันไม่มีอะไรทำแล้วครับผมสำหรับใน Crazy Craft ของเวอร์ชั่น 2.2 นี้ผมคิดว่าเลยแค่ฆ่าคิงอย่างเดียวถ้าผมฆ่าคิงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะวินพอผมวินเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรทำอีกแล้วเฮ้ยมึงไม่ตามกูมาหน่อยเหรอเฮ้ยไม่เทเลพอร์ตตามผมมาว่ะหรือว่าอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบว่ายังไงผมบินเร็วกันไปมึงไม่สามารถบินตามกูมาได้นั่นไงอยู่ตรงนั้นโอเคครับผมอย่างนี้แสดงว่าเราต้องกลับไปทางเดิมใช่ไหมเนี่ยเพื่อที่จะไปรับพริ้งเซสกลับมานะครับผมตรงนี้มันเป็นที่เก่านี่ว่าพริ้งเซสมันต้องอยู่ตรงแถวนี้ไม่ใช่เหรอลูกโอ้ยมึงไม่คิดจะทำอะไรหน่อยครับเราบินมาทางนี้พริ้งเซสมันอยู่ตรงไหนครับผมบินตามหาพริ้งเซสนั่นไงบินตามกูมาไม่ทันมันคือใบย่างอ่ะแสดงว่าเราจะต้องทำให้มันเป็นตัวเล็กก่อนใช่ไหมมันถึงจะบินตามเรามาทันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเกิดบักครับผมเอออ่ะเฮ้ยผมกดคีย์ขวาที่มันไม่ได้ว่ะเวทอย่างนั้นไม่เป็นไรผมอยากจะขี่หลังเขาอะโอเคบินมาเลยเยี่ยมไปเลยนะฮะคราวนี้กูก็ตีกันมันเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหมันแน่เลยนะฮะเฮ้ยน้องสาวมึงอยู่ไหนน้องสาวมึงอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคทำการขี่พิงค์รอบโลกเนี่ยครับผมได้เจอดันเจี้ยนแล้วก็จะให้พิงค์เนี่ยจัดการนะครับผมไม่พิงค์นูกูเรียกว่าพิงค์เซสนะครับผมยิงโอ้ my god ทำไมไม่ยิงวะผมต้องกด WASD
นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหนะฮะระดมยิงเข้าไปนะฮะตอนนี้เรายังไม่ระดมยิงดีกว่าเพราะเรายังไม่เจอดันเจี้ยนเจ๋งๆนะผมโอเคเราค่อยๆบินค่อยๆบินนะฮะไม่อย่างนั้นพริกผมตามไม่ทันพริกเซอร์ผมตามไม่ทันโอเคเฮ้ยมึงไม่เดินเออเดินทางโอ้มังกรมึงอ่านมากเดี๋ยวคือผมว่ามันบังคับลำบากนะมันบังคับได้ลำบากมากครับผมเพราะว่าผมแม่งมองไม่เห็นผมเห็นแต่หัวมันในบ้าเอ้ยนะฮะไม่นะพริ้นเซสมันก็บินช้าไปไหมลูกนะฮะบินช้ากันไปแล้วลูกเราไปหาดันเจี้ยนอะไรเจ๋งๆกันดีนั่นแหละครับมันเดินตามผมมาดูน่ารักอะพริ้นเซสนี่น่ารักสัตว์นะเอ้ยเดี๋ยวกูกลับมาทางเดิมแหละดูดิมีเกล็ดมะแข็งด้วยนะฮะได้บล็อกโกมา2บล็อกเอามาทำแมวอะไรครับผมเฮ้ยได้เพชรกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเดี๋ยวกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนเอออ้าวเฮ้ยอ้าวมึงไม่เป็นเหมือนเดิมนี่ว่าอ๋อนี่ครับผมเราลดระดับมันกลายเป็นเดอะยังพรินซ์เนี่ยครับผมเราให้มันเป็นตัวธรรมดาโอเคนี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะฮะบินตามมาพวกมึงจะได้แบบบินได้สะดวกไงนะฮะตัวใหญ่เกกาชิบเป่งเลยไม่ได้ตูดเลยแล้วโอเคเราทำการขุดตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นสปาวซอมบี้ป่าววะ What Ruby Bird ตัวนี้มันจะดรอป Ruby ยังไงอ่ะไม่ดรอปตูดเลยให้กูเลยเฮ้ยกงขังผมเอาไปก่อนดีกว่าถึงแม้ว่ามันเอาไปทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวกงขังนี่ผมจำได้ว่ามันน่าจะจับตัวอะไรได้วะแป๊บนึงเราจะต้องตีให้มันสาหัสก่อนนะครับแล้วเราค่อยจับมันได้นะผมเราเล่นจับปิกาจูนะครับประมาณนั้นเปล่าวะเดี๋ยวผมอยากจะจับฉลามนั้นมากเลยแต่ผมต้องใช้อะไรตีมันวะถ้าผมใช้พิกแอคตีมันก็เดทเลยอะครั้งเดียวเออสองตัวนั้นบินตามมาผมอะเอ้ยใครตีดูกูทุบนะฮะเดี๋ยวจะ I choose you Pikachu เอ้ยผมจะจับสตินกี้นะฮะ I choose you Pikachu oh my god oh yeahนะฮะเราได้เคสเลยเคสสตินกี้นะครับผมซึ่งข้างในนี้จะมีสตินกี้อยู่นะครับเราสามารถปล่อยเขาออกมาได้ด้วยนะครับผมเออเหมือนเราจับปิกาจูเลยครับผมฉันเลือกนายปิกาจูเฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่าบังโอ้ my god โอ้มึงแข็งไว้ใช่ไหมเนี่ยโอ้เย่กว่าจะจับได้ครับผมมันจะมีการเสี่ยงดวงด้วยนะผมว่ามึงจะจับได้หรือมึงจะจับไม่ได้นะครับเฮ้ยจับผีเสื้อนี่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นโอ้โหผมคิดว่าไอ้พวกนี้มันโดนดาเมจกันเองว่ะกูพูดจริงนะฮะคือผมให้แอปเปิลทองมันได้ไหมนี่ไงสตินกี้กูจะให้แอปเปิลทองมันส้นตีเลยครับไนท์แมร์เกิดแล้วครับชิปเป่งกับไนท์แมร์เกิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมจับไนท์แมร์ก่อนดีกว่าฉันเลือกนายไนท์แมร์ไม่ใช่ละผมคิดว่าผมจะต้องทำให้มันสาหัสก่อนนะผมถึงจะจับมันได้นะฮะเจ้าตัวนี้ผมไม่อยากจะจับว่ะนี่นะคริปปิ้งเทโรเฮ้ใช่ป่าววะเทโรเออเนี่ยไอบล็อกนี่มันเป็นบล็อกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับฉันจะจับแกได้แม่โอ้ my god โอ้โหเฮ้ยมันเล่นละกูเอาบ้างรักสนุกแต่ไม่อยากผูกพันโอเคนะฮะไอที่มันเป็นอะไรเนี่ยไม่นะไม่อ๋อมันเป็นที่ตั้งของตัวอะไรวะคือเขาเรียกอะไรวะเนี่ย ghost pumpkin นะครับโอ้ my godผีหัวฟักทองนี่มันลิฟมอนสเตอร์ผมจับมันได้ด้วยแฮะแล้วผมก็ได้ต้นแอปเปิลมาด้วยว่าแต่เอามาทำไมวะถ้าผมเลือกจับไนท์แมร์ไนท์แมร์ฉันจับแกจับแกอีกเวิร์ดจับแกจับด้วยจับดีเดี๋ยวมึงบินหนีแล้วผมว่าจับไม่ได้เนี่ยอุ้ยมันแม่งไปสู้กับไนท์แมร์แล้วแบบโอเคดับคันทะนะฮะตอนนี้2ตัวนี้เริ่มสาหัสแล้วนะครับผมเราพยายามที่จะหาตัวอะไรเจ๋งๆจับนะฮะผมอยากจะจับไนท์แมร์มากนะแต่ว่าผมต้องปล่อยสตินกี้นี่ผมไม่อยากได้อยู่นะแต่ว่าไอ้มอนสเตอร์ลีฟนี่ผมไม่อยากได้นี่แน่ดับไปซะเยี่ยมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงเลิกคุยเลยโอ้โหรู้ไหมว่าพวกเองรู้ไหมไนท์แมร์ว่าเองสู้กับลูกของควีนกับคิงอยู่นะเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวจัดตายเลยครับแม่งแสดงว่าเถื่อนจัด
เฮ้ยเดี๋ยวมึงตายหรอกโอ้โหเล่นกูแล้วผมคิดว่าขอสองตัวนี้มันน่าจะเอาอยู่อ่ะนะฮะโอ้โหฟ้าผ่านะฮะคือที่มันโดนดาเมจอะมันโดนดาเมจของพวกกันเองทั้งนั้นอะจริงๆนะฮะดาเมจของพวกนี้นี่มันไม่ค่อยส่งผลอะไรหรอกโอ้ my god ตอนนี้ตอดในแม่เกือบตายแล้วครับตายห่าเลยมารับยาที่ช่องสองมารับยาที่ช่องสองลูกเอามึงไม่คิดจะฮิวอีกหน่อยเหรอวะ ไม่ได้คุ้มค่าเลยว่ะกับการที่ผมให้เจ้ากับการที่ผมให้ของไปนะฮะเอาเฮ้ยอะไรฟ้าผ่าอ๋อนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ช่วยกันคุ้มกันผมเนี่ยมีแน่ตายไปซะตรงแถวนี้มีอะไรแจมๆอีกป่ะวิ่งเฮ้ยนายแม่ตัวเท่าควายเฮ้ยเดี๋ยวสองตัวนั้นไม่ตามผมมาไม่ทันว่ะเดี๋ยวมารับเนื้อย่างมารับเนื้อย่างก่อนโอเคมารับเนื้อย่างก่อนลูกเฮ้ยโอ้โหไอ้สองตัวนี้โหดผมว่าคือไนท์แมร์นี่ค่อนข้างโหดนะครับผมเพราะว่าดูดิมันสามารถตีเราได้แบบเจ๋งมากอะตายนะฮะโอ้ my god ทำไมเป็นอย่างเงี้ยมึงมีลูกมันด้วยเหรอวะตายเออโอ้ยจัดการลูกมันทีดิลูกจู่ๆผมกลายเป็นลูกไนท์แมร์เนี่ยครับผมขอเพิ่มเลือดเถอะนะเพิ่มเลือดให้2ตัวนี้นะฮะเอ้ยมึงก็ช่วยอยู่นิ่งๆได้ไหมครับเพลงอยู่นิ่งๆเอออีกทีนึงโอ้ my god ตัวเทอร์โรนี่ตายอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยไอ้2ตัวนี้ผมอยากให้มันอยู่นิ่งๆมากเลยครับโดยเฉพาะตัวเนี้ยเอออยู่ไปได้2รอบเออนั่นแหละมึงโดนฟ้าผ่าหัวตัวเองกูก็ว่าแม่งมันโดนอะไรเฮ้ยนี่ผมตีแรกตายเหรอวะโอ้โหเมื่อไหร่กูจะเดินไปเจอตัวกูวะเนี่ยโอเคคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่แบบสั้นหน่อยนะฮะเพราะว่าเรามาหาอะไรทำเล่นๆกันดีกว่าเว้ยนี่แน่โอ้โหแม่งกูตีตัวไหนแม่งก็แปลงร่างเป็นตัวนั้นกูเซ็งกูจะกลับมาแปลงร่างเป็นตัวเดิมเนี่ยมันลำบากกูป่ะตายใช่ป่ะพริ้งนี่สาหัสเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนเอออุ้ยไนท์แมร์ขนาดจิ๋วขนาดย่อมๆเลยแม่งตีกูแบบรัวๆเออนั่นแหละครับโอ้โหโหดสัตว์รัสเซียเฮ้ยเดี๋ยวมันตีพริ้งผมว่ะโอ้โหฟ้าผ่าเดี๋ยวหยุดเลยห้ามมวยคู่นี้ก่อนนะโอ้นี่เนี่ยจะคริติคอลดาเมจไปครับผมอัดหน้าตายคาที่นะฮะเออสุดยอดนะครับผมเราจะต้องรอตอนเช้าใช่ไหมเพื่อให้มดบ้านมันเกิดนะฮะเฮ้ยแป๊บนึงผมอยากจะลองไอ้สวนแบบขนาดย่อมๆนี่ดูมันเป็นยังไงวะผมยังไม่เคยปวดใช้เวททำไมผมกดคีย์ขวาไหมโอ้นี่ไงโอ้มันโดนกูเฮ้ยแต่อันนี้มันเป็นสวนขนาดย่อมๆเลยนะครับเฮ้ยสุดยอดอ่ะผมอยากจะเอาไปปลูกบ้านมั้งอ่ะยังเหลืออันนึงโอเคเราจะเอากลับไปปลูกบ้านเนี่ยโอ้โหสวนขนาดย่อมสุดยอดสุดๆไปเลยเดี๋ยวแล้วการปลูกเกาะไอแลนด์บล็อกนี่ผมต้องกดตรงไหนวะนี่เหรอเอ้าทำไมมันไม่เห็นมีเกาะขึ้นมาเลยโอ้โหนะฮะไอแลนด์บล็อกผมน่าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือแบบเป็นเกาะกลางอากาศแบบนี้นะครับผมเออสุดยอดนะฮะโอเค2ตัวนี้ตามมานะฮะตามมาละนี่เนี่ยเอ้ยโอ้โหกว่าจะกดให้ได้แต่ละทีนะฮะยิ่งกว่าการให้อาหารหมานะครับผมที่หมาแม่งมันดื้อๆเนี่ยอันนี้มันมีตัวอะไรอยู่ข้างในครับผม Dark Folding อะไรสักอย่างนึงอ่ะกูฟันได้ไหมแป๊บนึงนะผมอยากจะเจาะรูลงไปข้างล่างเลยเฮ้ยบิชผมร่วงโอเคมันเป็นตัวอะไรอ่ะบินได้ด้วยนะให้ตายเถอะลูกบินได้ด้วยโอเคเดินมาตรงแถวนี้ตามมาลูกเจอปีศาจใบไม้นี่ไงตบนะฮะเจอไนท์แมร์แล้วนึงผมใส่ก่อนโอ้โหหน้าแตกเลยโดนครั้งเดียวนะฮะโดนบิ๊กเบิร์ดห่างผม
โหถ้าผมอยากจะแปลงร่างให้มันเป็นสไลซ์นี่ผมคิดว่ามันน่าจะโหดอยู่นะสไลซ์โอ้โหไม่ก็สไลซ์โอ้นี่นะจัดมึงอีกรอบนึงเลยแล้วกันจ้อโอเคเอาเฮ้ยไม่โอเควะโอ้ยเย็ดแค่ตีไม่โดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งมันเอามันเอาลูกๆมาละตีก่อนตบหน้าแหกตบโอ้โหกูโดนฟ้าผ่าเต็มเดี๋ยวนี่เนี่ยเฮ้ยผมตีมันไม่โดนเลยวะโอ้โหเดี๋ยววาร์ปหนีก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้สองตัวนั้นมันไม่ตามผมมา What the fuck เดี๋ยวมันตียากครับผมในแม่มันตัวหนึ่งครับผมที่ตีโดนยากครับผมพอๆกับคิงเลยมั้งเนี่ยนั่นหนึ่งอุ้ยฮิวก่อนเฮ้ยเดี๋ยววาร์ปมาตรงนี้ครับผมวาร์ปมาตรงนี้ลูกเฮ้ยนี่ครับผมนี่ครับทำไมมึงไม่ยอมเพิ่มเลือดเลยอ่ะลูกนี่เดี๋ยวไอ้สองตัวไอ้สองตัวนี้ยังตบผมไม่เลิกเลยเนี่ยเอาเฮ้ยตายเฉยเออตายเฮ้ยผมโดนตัวอะไรวะเนี่ยแล้วพริ้งส์ของผมอ่ะจะบอกแล้วว่าพริ้งส์ตายโอ้ my god แป๊บนึงนะผมต้องบินไปรับพริ้งส์ฝาบเนี่ยโอ้ my god รู้สึกพริ้งของผมไม่น่าจะรอดถ้าผมเพราะว่าตัวพริ้งส์นะครับเวลามันใกล้ตายมันจะไม่เทเลพอร์ตตามเจ้าของเหมือนพริ้งเซสนะครับผมคืออันนี้เป็นข้อเสียของพริ้งส์นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าผมลองไปอ่านดูประวัติมันคร่าวๆนะครับผมแสดงว่าคุณต้องไปเสกพริ้งส์ใหม่ที่บ้านใช่ไหมเนี่ยนะฮะไม่นะลูกไม่นะแล้วพริ้งเซสผมหายไปไหนวะเอาไปพานเขาอีกนะฮะเดาว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไร้กาดมากเนี่ยครับผมแต่ไม่เป็นไรนะฮะผมจะขอตัดไปสักนิดนึงครับผมแล้วค่อยไปปิดคลิปที่ตรงบ้านของเราเนี่ยผมรอแป๊บนึงครับนะผมตอนนี้ก็ขอปิดคลิปลงไปก่อนเนี่ยผมก็คราวนี้ก็วาร์ปกลับบ้านมาแล้วเนี่ยผมก็มีเจ้าหมอนี่ด้วยนะฮะโอเคเราจะลองไปดูกันอีกทีนึงนะผมว่ามันจะสามารถทำเป็นฟาร์มให้ผมได้บริเวณไหนบ้างครับผมไม่รู้ว่าผมไม่เอาตรงดินแน่ไหมวะผมแบบอยากเอาแบบฟาร์มข้างบนเนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะตั้งฟาร์มข้างบนนี้เองทำได้ปะนะฮะลองกดคีย์ขวาดูดีกว่าขวาโอ้ my god ทำได้ด้วยครับผมแต่ฟาร์มอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะฮะอุ้ยแต่สุดยอดมากเลยครับคราวนี้ผมจะได้มีฟาร์มส่วนตัวนะผมโอเคถ้าใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะสำหรับวันนี้ผมแนะนำแล้วผมมากครับ